อยครับสวัสดีค่ะเจยาเรซซิ่งค่ะสวัสดีค่ะกิกกี้ค่ะวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญวันนี้บอกเลยครับเราอยู่ท่ามกลางพายุใช่ขับมานี่ฝนตกตลอดทางเลยถ้าเจอน้องเขาสงสัยจะเป็นปอดบวมขับรถคุยฝนมาแน่เลยอ่ะใช่เจอน้องปุ๊บนี่ฝนหยุดตกเลยอ่ะไฟฟ้าแรงสูงแกวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ยิมเรซซิ่งช็อปค่ะแถวกระทุ่งแบนเนาะใช่ค่ะFC น้องก็เยอะมากกล้องคะแพนไปหน่อยค่ะร้านนี้บอกเลยครับ FC นะคะ FC นะคะเรียบเลยค่ะเช็ดน้ำลายหน่อยค่ะน้องแม่ปากเปิดมันเลยค่ะมานี่อยากกินน้องอยากกินอะไรอยากกินได้ก่อนเดี๋ยวผมจะพารู้จักกับพี่ยิมนะครับอ่ะไปดูกันไปเลยพี่ยิมครับพี่ยิมสวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ยิมนะครับแล้วพี่ยิมอะไรพี่ยิมหอมลงนะเนี่ยดูทูบไปหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีของดีอะไรเอ่ยวันนี้เขาได้ข่าวว่ามีปาร์ตี้2018ทีม2018ซุปเปอร์คัพนะคะตัวใหม่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรอย่างนี้หน่อยใช่นะคะอันนี้ก็คือซุปเปอร์คัพนะคะตอนนี้กำลังฮิตอยู่ในกระแสเลยเพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานนี้เองแล้วก็คนเริ่มขับในท้องถนนเยอะขึ้นรถอะไรไม่รู้อ่ะแต่งก็สวยมากหนูเลยหนูเรื่องแต่งก็สวยโอ้ยไม่มีหลังใหม่อ่ะวันนี้นะมีกี่คันเอ่ยที่จะเอามาแบบให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันประมาณ10คันครับ10คันคือบอกยังไม่ทันสติยังไม่ได้มาพบอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆเราวันนี้เรามีนัดถ่ายรูปกันอยู่แล้วคือจะลงเพจกันอะไรเงี้ยก็เลยเอามารวมตัวกันมาออกรายการเรียลไทม์ด้วยนะคะพี่ยิมได้ข่าวว่าของแต่งของที่นี่ของซุปเปอร์คัพเนี่ยจะเป็นแนวสไตล์ไหนก็ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็มีไปแข่งที่สนามก็มีนะครับยิมซุปเปอร์คัพตัวใหม่เนี่ยนะตัวใหม่เนี่ยครับโอ้โหแล้วมันไม่หนักเหรอไม่ครับมันก็ตามไล่เบาไปตามสเต็ปรถสนามคือพี่ยิมแล้วบอกว่าเป็นร้านแต่งที่ทำรถทุกประเภททุกรุ่นใช่ครับก็จัดสภาพแต่งรถตามงบอะไรมีเท่าไหร่ว่ากันเลยหลักพันจะหนักหมื่นแสนก็ว่ากันไปครับตามงบประมาณที่ไหวใครอยากจะแต่งแพงๆ full optionของแรงๆเรามีหมดมีครับมีครับผมได้ข่าวว่าเป็นสูงอะไรที่ใหญ่ที่สุดในคุ้มแบนใช่ไหมครับก็พอได้ครับพอได้พอได้จอนดีกว่าอย่าว่าใหญ่เลยตัวแต่ตัวพี่ยิมใหญ่แล้ววันนี้พี่ยิมมีคันไหนที่เป็นไฮไลท์ทีเด็ดของพี่ยิมจริงๆวันนี้เราก็จะมีแนวแต่งสวยงามนะครับใช้งานแล้วก็แนวสนามรถสนามก็จะมีอยู่2คันวิ่งอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันทีละคันไปดูกันทีละคันเริ่มจากคันของพี่ยิมหมดเลยนะครับอันนี้ยังเป็นรถของทางร้านเลยนะครับทางร้านรถก็ใช้ในรุ่นแข่งขันลูก50กล่องเดิมครับน้องนั้นก็ทำได้คันนี้คือรถแข่งจริงๆใช่ไหมครับรถแข่งจริงๆครับแต่สภาพที่แบบเลี่ยมมากเลยเราจะเน้นทำให้มันเป็นตามคลาสสิกตามแบบฉบับบีมใช่คลาสสิกออกแนวแว้นนะครับออกแนวแว้นอะไรอย่างนี้แรงนะพี่ก็พอได้นะก็พอได้ใช่ไหมใช่ส่งเวลาไม่เลขหลักเดียวอ่ะโอ้ยไม่เลยครับไม่เลยไม่ใช่400เมตรเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวมีลูกสูบลูกสูบเดิม50มิลใช่50กล่องเดิมตัวนี้คือลูกเดิมกล่องเดิมครับอ๋อในรุ่นในรุ่นตามไปใช่ใช่ตามแล้วในส่วนของสภาพภายนอกพี่มีปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมครับก็จะมีเราก็เปลี่ยนเดิมๆมาเขาจะเป็นดำเนาะใช่แต่ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นดิสกันหมดพี่ครับเราก็ใส่ตามสเต็ปฐานดำนะครับเบาๆดำมาเบาๆไปแล้วก็อันนี้ผมจะไม่จ่อโชว์กระปุกนะครับเราก็จะซ่อนไว้ข้างในดูให้มันเป็นเดิมๆเรียบๆนะครับปั๊มหน้าก็เป็นปากข้างอะไรปกติไล่ไปล้อเนี่ยสายแข่งจะรู้ครับก็คือคิงปุกที่จะใช้กันอยู่เล็กและเบาเล็กและเบาครับแข็งนะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งกันสะบัดนะครับแบบการสะบัดเราก็รถแข่งขันเนาะซีเรียสนิดนึงเราก็ใช้ของแท้ดีกว่าเออลินนะคะแท้ไปเลยแล้วก็อันนี้ก็คือท่อยดีท่อยดีไอ้ผมก็ว่าท่อยก็ท่อยรองน้ำฝนแล้วไว้ตรงนี้มันไม่มีปัญหาเวลาไปแขกเราจะถอดบังลมอ๋อถอดบังลมแต่นอกนั้นเราก็จะใช้ตามนี้ไปเลยอ๋อก็มีช่วงโชคหลังเพิ่มเติมโช
ทุกหลังก็จะเป็นไวเอสตัว G Sport ที่เราสามารถจะปรับมุมได้คือเวลาออกตัวเนี่ยรถสนามเนี่ยมันต้องการซับแรงมากที่สุดนะครับเวลาออกตัวเพราะฉะนั้นเราก็กว่าจะปรับเข้ารูปเข้าร่างกว่าจะได้เวลาที่ดีเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างคือองค์ประกอบที่สำคัญใช่ครับทุกอย่างทุกเม็ดแม้กระทั่งซีอาร์มก็เปลี่ยนใช่เปลี่ยนหมดนะมาเป็นซีอาร์มอลูมิเนียมของใช่ของใครคะตอนนี้ของใครพี่อันนี้จะเป็นของหนุ่ยนะครับก็จะเบาตัวนี้ก็จะมีที่ไล่เบาอีกอันนึงก็คือจะเป็นปังเท้าเห็นไหมพี่เอสเห็นไหมครับมันจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะโอ้โหอันนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นอลูมิเนียมเพื่อความเบาเพื่อให้รถเบาขึ้นใช่ครับแล้วเราท่อไอเสียคะท่อไอเสียก็จะเป็นของพี่กู่มหาชัยอันนี้ก็คือท่อที่สำหรับใช้ในสนามแข่งใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับคือคันนี้ไม่ไปวิ่งถนนอยู่แล้วก็คือจะไปตามสนามพี่เคยขับเองบ้างไหมเคยคือขับไปไหนพี่ขี่แถวแค่หน้าร้านลองไล่น้ำมันไล่อะไรดูคือบอกเลยคนนี้เขาเป็นผู้ชายคนนึงถ้าถือว่าเป็นคนเล่นรถยุค90เขาจะมีรถตั้งแต่รุ่นสมัยบรรพบุรุษคือเก่ามากก็โบราณแต่รถคันแรกผมโนวาผมก็ยังมีโนวาไว้ขี่ทุกวันนี้ก็ยังคิดกันอยู่ด้วยตอนนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่ครับบอกสายแข่งเอกนาทองนี้บอกว่ามันเพียวเข้าสุดอันนี้จะบางเขาจะทำพิเศษให้ครับสั่งเขาเลยเหรอคะหรือว่าไงให้พี่ก็คือสั่งก็คือต้องเป็นสนามอ๋อสเปคของสนามอยู่แล้วก็บอกในเอกไปว่าเราต้องใช้สเปคนี้คือเราจะไม่ไปเปลี่ยนอะอย่างคันนี้เขาจะใช้เป็นบอกกระดานนี่คันนี้ใช่ไหมแล้วรถใครครับรถใครรถน้องชายผมเองครับอยู่ไหมขอดูเจ้าของได้ไหมว่าเขาอยู่ไหนแถวๆเนี้ยมาเดินแป๊บๆอยู่เนี่ยไปกับพิตตี้เปล่าก็นั่นน่ะดิเอาเขาไปเก็บไว้ไหนวะเนี่ยกี้ไปเชิญมาหน่อยแล้วกี้กี้ไปเชิญพี่หน่อยป่ะกี้ไปเชิญพี่หน่อยคนไหนเดินมาแล้วพอดีดีครับน้าเปิดครับก็ผมอาร์ตอะไรแต่งครับน้องอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่เพชรบุรีครับผมเพชรบุรีตัดใหม่อยู่น้องจังหวัดเพชรบุรีครับมันก็อยู่แถวเพชรบุรีตัดใหม่ครับก็คันนี้ครับพี่ขอถามสเปคนิดนึงครับเขาบอกว่าสวยๆอย่างเงี้ยเครื่องยนต์นี่ใช่ครับแน่นครับเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับพี่อันนี้จะเป็นรถเชง 2,000 ครับ 2,000 เมตร 2กิโลอ๋อคือรถไล่ไว้2กิโลใช่ครับก็คือก็จะเป็นลูกสูบไว้เป็นพวก53แคมฝาอย่างเงี้ยครับลูกสูบ53 53มิลครับครับผมแล้วก็แคมฝาท่อนล่างก็คือเดิมครับช่างอัดเองป่ะมาเป็นเพื่อนครับเพื่อนทำครับช่างอัดครับก็คืออยู่ในกลุ่มเราอยู่แล้วใช่คือช่างอันนี้ก็คือช่างอัดเลยครับช่างอัดทำถ้าเป็นรถทำเครื่องทำอะไรพวกนี้ครับก็คือช่างอ้ําทำแล้วก็ในเรื่องของสภาพภายนอกก็คือช่างอ้ําทำครับใช่ปรับแต่งสภาพโดยตรงใช่ครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็คันนี้ก็จะเป็นจากชุดหน้าที่เป็นดําครับผมเราก็เปลี่ยนเป็นดิสเบรกอ่ะขอถามนิดนึงน้องๆบางท่านไม่รู้พี่รถเป็นดํามาจะเปลี่ยนเป็นดิสเพื่ออะไรก็ให้มันเบรกดีขึ้นแล้วก็1น้ําหนักเบาสมรรถนะมันต้องคือรถเร็วเบรกก็ต้องหยุดด้วยใช่ก็ต้องดีด้วยปรับแต่งเบรกเข้าหาเครื่องใช่ครับเครื่องอะไรเดี๋ยวไม่พอเบรกตามสายไฟฟ้าเราไม่เอาใช่ไม่เอาครับเดี๋ยวแล้วต้องได้มาตรฐานด้วยครับพวกนี้โอเคครับครับแล้วในส่วนของอะไรภายนอกพี่เบรกแล้วมีอะไรบ้างครับจะมีเบรกปั๊มเบรกบนแล้วก็พวกจานดิสอะไรพวกนี้จะเป็นไล่เบาดุมย่อหน้าหลังพวกนี้ครับแล้วก็จะเป็นย่อลูกย่อใช่ครับย่อแบบนี้ใส่ย่ออ๋อใส่ย่อก็จะมีพวกอุปกรณ์ก็จะเป็นเจาะไล่เบาที่มาจากโรงงานก็คืออย่างเช่นจานเดิมก็เอาไปเจาะครับเอาไปเจาะแล้วทำไมช่างอาร์ตถึงมาหยิบยกเช่นเรื่องนี้ก็ทำไมชอบมันเป็นรถคลาสสิกตรงดูคลาสสิกแต่เราจุดประสงค์มันคือเราแต่งยังไงเพื่อให้มันซิ่งคือเราเอาเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่เป็นระบบหัวฉีดมาผสมกับความคลาสสิกสมัยที่เราเป็นเด็กๆใช่ครับมันก็ลงตัวมากเลยนะใช่คือโจทย์มันยากก็คือรถคลาสสิกแต่ทำยังไงให้มันเป็นรถซิ่งแล้วมันดูไม่น่าเบื่อครับคือดูมีอะไรให้ค้นหาครับสำหรับรถรุ่นนี้ครับอันนี้พูดถึงรถหรือน้องหนูน่าคนไทยอยู่แล้วล่ะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยตื่นมาก็เป็นอย่างนี้ใช่แล้วแล้วตื่นมาแล้วเป็นอย่างนี้ไหมครับใช่ค่ะจมูกก็แม่ให้มาอันนี้ไม่ใช่จมูกนะอันนี้คือน้องแม่ให้มาเท่าไหร่ไม่ให้มา400เองแล้วเรื่องรถต่อครับต่อด้วยโชคพี่โชคบอกว่าเป็นทีเด็ดเลยถือว่าเป็นไฮไลท์ของช่างอาร์ตใช่ครับคือมันเป็นยังไงก็แตกต่างทั่วไปยังไงก็คือโชคชัยโยเนี่ยครับคือเรื่องสเปคของตัวโชคอะครับ
คือทางผมเนี่ยก็คือได้แบบพัฒนาก็คือจากโรงงานก็คือเราพัฒนาเป็นสเปคของเราก็คือมันจะนึบคือเป็นสไตล์สายซิ่งแล้วก็ลดพวกสเปคความสูงความเตี้ยเงี้ยครับคือเราเป็นคนออกแบบครับคือความสูงเนี่ยเหมาะสำหรับรถแต่รุ่นใช่มีตั้งแต่300อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับพี่ก็จะเป็น340ใส่ในรถสแตนดาร์ดหรือถ้าจะเป็นรถซิ่งก็จะเตี้ยลงมาเป็น320ครับแล้วก็คือพวกไม่ว่าจะเป็นพวกระบบน้ำมันอะไรพวกนี้ครับปรับช่วงรีบาวน์ให้มันหนืดใช่ซึ่งเหมาะสำหรับรถที่เอามาไว้ซิ่งหรือว่าผมบอกตรงเลยการใช้งานใช่แต่เราแถวสมุทรสาครครับนครปฐมราชบุรีครับเป็นโชว์ที่นักความนิยมมากมากใช่ครับใช่ครับและถ้าแบบลูกค้าสนใจอ่ะก็คือติดต่อทางใช่พี่ยิมก็ได้ครับติดต่อพี่ยิมทางผมก็ได้ครับคือของผมเนี่ยจะต่างก็คือผมจะมีทุกสีก็คือสีที่ท้องตลาดอาจจะไม่มีก็คือที่เราจะมีเพราะเราเป็นคนสั่งแล้วก็คือพี่ยิมก็คือเราจะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วเจ้าแรกๆใช่ครับพี่ครับแต่โยมมาพร้อมกันใช่ครับคือการพัฒนาที่มาใช่ต่อไปคือโชว์พยโยเป็นบริษัทเป็นโรงงานที่ผลิตโชว์แต่มีการคิดคำนวณโดยการพัฒนาโดยการคุณใช่ครับนัดกับโรงงานมาช่วยกันคิดสูตรขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะหาซื้อได้ทั่วไปใช่ครับนี่ก็คือมาจากอาร์ตเลยนะคะเพราะว่าอย่างคนไข้บอกว่าเนี่ยผมอยากได้สเปคเนี้ยยี่ห้ออื่นมีไหมอันนี้เราไม่รู้แต่ถ้าเป็นยี่ห้อชโยนี่ที่นี่มีที่นี่มีขายสูงไปต่างไปสั่งได้สั่งได้ครับได้ครับอันนี้คำนวณมานานยังอะไรนะครับคำนวณมานานหรือยังก็ผมขายมายังต่ำก็ต้องมีเกือบ2ปีแล้วครับตั้งแต่เปิดบริษัทเลยใช่ตั้งแต่ตอนยังไม่มีใครเล่นนะครับจนเอามาขายแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับก็คือใครสนใจก็คืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากหาใช้อะไรเงี้ยก็คือติดต่อได้ทั้งผมและพี่ยิมครับนะคะมีทั้งตัวแทนใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดนะคะแต่ละภาคนะคะสามารถประสานงานติดต่อได้ทั้งสองส่วนสีของเราก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับของเราก็จะมีแดงน้ำเงินทองส้มม่วงเทาดำคือเราจะมีเยอะเราจะมีเยอะกว่าโรงงานโดยปกติครับสีตามรถก็มีมีครับก็เดี๋ยวลองดูตามรถก็ได้ครับเชิญพี่ยิมพาไปดูคันต่อไปครับขอรถอยู่เลยคันนี้ผ่านนิดนึงคุณบอกชื่อครับพี่ต้ามองกล้องครับมองกล้องอย่ามองพี่ตี้มากพอพี่ตี้มามองพี่ตี้เนี่ยเออดูดูบ่อยู่ดูบ่อยู่แหมชอบกินเด็กเองคันนี้ครับน้องต้าอันนี้ปรับแต่งไหนเอ่ยร้านพี่ยิมนะครับพี่ยิมหมดไปกี่ตังค์ถามตรงๆพี่ยิมไม่ได้หรอกประมาณ 5,000 ครับ 5,000 สวยอย่างนี้เลย 5,000 ได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้เรามีงบแค่นี้แม่ให้มาหรือว่าเก็บเองเก็บเองเด็กสมัยนี้นะเก็บเงินได้ 5,000 มีอีกแค่ 2,000 สีเลยถามจริงถามจริงทำไมถึงออกซุปเปอร์คัพรถคนอื่นเยอะแยะพีซีองพีซีเอ็กซ์เพียบเลยทำไมถึงออกเนี่ยแม่เอาไว้จ่ายตลาดเลยอ๋อจ่ายได้ทั้งบ้านแล้วทุกวันนี้ก็คือแม่ขับถ้าเราแม่ขับแม่พี่ถามนิดนึงแม่อายุเท่าไหร่เลยประมาณ30กว่าคงจะเฟี้ยวไปขับไปตลาดนี่แน่เลยผมนี่ปิ้วมันอย่างนี้เลยยกล้อไม่ยกล้อมันน่ะยกป่ะไม่เป็นเหรออ๋อแล้วพี่ยิมครับคันนี้ไอ้ 5,000 บาทในวงเงินเนี้ยมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีเนี่ยครับที่เห็นเลยมีล้อส่วนใหญ่จะเป็นล้อชุดเบรกหน้านะครับกันสะบัดอะไรก็มีไหลน็อตสเต็ปแรกๆเลยบอกเลยราคาไม่ได้แรงเลยนะไม่แรงครับก็บอกแล้วเราทำได้ตามงบตามงบไม่ถึงหมื่นได้สภาพนี้ผมว่าโอเคเลยนะเยอะเลยนะตั้งแต่หน้ายันท้ายเลยดูดีครับดูดีเลยพอได้บอกว่าสั่นแพงอย่างถูกก็มีค่ะอย่างที่จ่ายแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแต่งบด้วยอย่าไปอิงว่าจะอย่าไปยึดติดครับว่าต้อง200,000-300,000เราไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นครับใครมี500,000ก็ของแต่งมีเยอะถ้าผมมี500,000นะรถผมไม่แต่งออกก่อนเขาแต่งงานแล้วโอ้ตอนนี้ขอ5,000เดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวดูคันต่อไปครับเราไปคันต่อไปดีกว่าครับนี่จริงๆแล้วเป็นรถน้องชายคนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เขาติดภารกิจแต่ว่าก็มาทำมาอะไรกันอยู่นี่ทุกคนจะรู้จักดีในนามโอ่งสติ๊กเกอร์นี่รถเสียโอ่งนี่รถเสียโอ่งครับนี่รถเสียโอ่งขับเบนซ์เอ้ยขับ BM จะต้องมีโอ่งสุดจริงๆนี่ดูโลโก้ได้ครับนี่นะฮะอาร์ตจะเป็นคนจัดให้ด้วยนะครับคือคันนี้แต่งหน้าที่ทางอาร์ต
ทางอาร์ตก็จะตัดสภาพก็คือเก็บละเอียดแล้วน้องน็อตเก็บหมดเลยคันนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปสวยงามใช้งานจริงนะครับก็เท่านี้ก็ยังเดิมอยู่จะหนักนิดนึงคันนี้จะแพงขึ้นนิดนึงเจ้าของไม่มีตังก็จะแพงๆหน่อยเออแพงๆแพงๆเราตามเจ้าของครับใช่ครับก็ดูเรียบหรูสวยงามขับบ้างไหมเนี่ยเจ้าของขับบ้างไหมครับก็ไปก็ยังไม่ถึงกิโลครับโอ้แต่งไว้โชว์แต่งไว้โชว์ก็คืออย่างคันนี้พอมาเสร็จปุ๊บยกเข้าร้านเลยจากศูนย์ไปร้านแล้วจากร้านก็จอดร้านไม่กลับบ้านด้วยแต่คันนี้ในเน็ตเขาดังนะดังรูปเขานี่เพียบเลยลองไปดูได้นี่คือรถสำหรับช่างภาพเลยตรงรถครูขออนุญาตครับต่ออีกหนึ่งคันต่อไปคือเจ้าของรถคุยเลยนะครับผมอันนี้ก็สมาชิกเราหล่อจังเลยค่ะแนะนำครับแนะนำตัวหน่อยช่างกล้องพุทธรามราชบุรีครับพี่เป็นช่างเหรอจากราชบุรีโอ้ผมนึกว่าเป็นดาราศิลปินเท่อย่างนี้นี่หล่อกับรถอย่างนั้นเหรอกิ้มคิดอะไรแหมก็หยอดนิดนึงเผื่อได้ก็คันนี้ครับพี่ในรายเอี่ยวคันนี้รถพี่เองใช่ไหมครับหมดเยอะไหมก็ไม่ได้คิดเลยว่าหมดเท่าไหร่ครับแต่คือเอาให้มันสวยใช่ครับขาดตรงไหนก็เติมไข่ไหนเติมใช่คือไม่เป็นก้อนไม่เป็นก้อนครับก็คือเหมือนเติมเรื่อยๆแบบเมียครับประมาณนั้นครับมีเมียเหรอโอ้จบเลยจบพี่จบจบจบอดอดถือแล้วไม่ถือแล้วน้องว่างนะมีอะไรบ้างพี่มีแล้วมีแล้วมีแล้วหน่อยครับว่ารถมีอะไรบ้างก็มีเป็นชุดล้อเดี๋ยวอย่าคุยไปก่อนนะเออทำไมถึงใส่เลกูเลตสวยงามครับใช้งานได้จริงด้วยนี่เลกูเลตนะครับนึกว่านาฬิกาแล้วก็พวกทุกหลังแล้วก็เก็บน็อตใหม่ทั้งคันครับปกติจะไม่เคยเห็นใครใส่เลกูเลตไงน้อยครับน้อยมากก็เรียกว่าซุปเปอร์คัพนี่ยิ่งไม่เคยเห็นเลยครั้งแรกในคันแรกที่เห็นมันช่วยเรื่องอะไรพี่แรงดันน้ำมันใช่ครับให้เข้าหัวฉีดเยอะใช่ครับควบคุมน้ำมันแรงดันแล้วท้ายจะไม่ตกท้ายไม่ตกครับเวลาเร่งอะค่ะเร่งก็คือดีกว่าปกติเยอะครับดีประมาณเลยเร่งมาเลยขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคหลังจากนั้นมีอะไรต่อคะก็มีไฮไลท์คันนี้เลยโชคมีโชคมีล้อแล้วเก็บน็อตใหม่ทั้งคันตัดเครื่องเดิมเครื่องใช้งานปกติเรียนสวยงามสวยนะลงตัวนะสวยสวยหนูตัวหมดไปเท่าไหร่นะน้องสวยรถหมดไปเท่าไหร่คะคันนี้เรื่อยๆไม่รู้เรื่อยๆครับมันก็เป็นมูลค่าไม่ได้ครับขายไหมขายไหมค่ะถ้าคนต่อได้พี่ไม่มีคนแบบชอบอยากซื้ออ่ะขายไหมเอารถมาแต่งดีกว่าครับคือมันมีค่าทางจิตใจมากใช่ครับชอบทำรถชอบทำรถชอบทำรถเชิญต่อคันต่อไปครับอันนี้รถใครเอ่ยเนี่ยครับเยาวชนแถวนี้นะครับรอพี่ถามนี่อายุเท่าไหร่15ใครซื้อให้เอ่ยครับตาซื้อให้ขับไปโรงเรียนอยู่ใกล้น้องไหมน้องไม่กัดจะต่อยไหมเฮ้ยมันจะแขนหน่อยเกินหน่อยแค่พี่จิ้งหน่อยแค่ดูน่าดูอ่ะไม่สวยเหรอเคยนี่อย่าเคยเราทำให้ขับโรงเรียนเอาไว้กินใช้งานก็คือขับเต้นอย่างเงี้ยมีแฟนไหมไม่มีทำไมถึงซื้อซุปเปอร์คัพอ่ะบอกว่ามันสวยชอบสวยคือซื้อเองน้าซื้อให้น้าซื้อให้ทำไมไม่ซื้อเว็บทำไมไม่ซื้อเว็บเว็บแม่งแต่งแรงอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่างนี้สวยกว่าสวยกว่าแล้วเริ่มแรกมาเราสั่งอะไรบ้างมาที่เนี่ยบอกพี่เขาแต่งอะไรอ่ะก็จะเป็นล้อแล้วก็เป็นช่วงหน้าครับอ๋อช่วงหน้าของน้องหมายความว่าดิสเบรกก็คือเป็นใส่กระบอกใส่ปั๊มเลยใช่แล้วก็ชกไปปั๊มปั๊มเลยจะปั๊มอย่างเดียวเลยชอบไหมโอเคเลยพี่จะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมพอแล้วกะว่าจะไปแว้นในสนามไหมหรืออะไรชอบขับขี่ต่างๆไหมชอบความเร็วไหมครับก็คือโดยปกติก็คือถ้าว่างจากเรียนก็ไปสนามขับเล่นกันอะไรนี่เป็นอัมพิธภาพผมยอมรับอย่างนี้สังคมของสองล้อนะเขาไม่กีดกันในเรื่องของอายุใช่แข่งในสนามไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่หรือมากเท่าไหร่เขาไม่สนใจคือทุกคนพอคุยกันพี่น้องเป็นเพื่อนและเปลี่ยนข้อมูลการแต่งได้ใช่ดูพี่ยิมรถมีทุกรถเก่งรถกระบะ SUV มีทุกอันสิบล้อที่สุดหมดเท่าไหร่เหลือ
เนาะยังไงมันก็คือมิตรภาพเนาะน้องๆเจออย่างเงี้ยใช่บางคนเห็นโอ้โหเด็กแว้นเหมือนจริงๆเขามีใจรักในการแต่งรถอย่าว่าเขาเด็กแว้นเตือนจริงเขาชอบเขาคือวีรบุรุษนักบิดชอบน้องว่ะตีหน้าเดียวมากเลยอ่ะกลัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้เขาจะไปเวทีมวยอ้อมน้อยต่อเลยกดเวลาเปิดเวลาเปิดใครนี่หน้าเดียวป่ะน้องถ้าพี่ถามแล้วผิดพลาดเข้าหูพี่ขอโทษนะอย่าเข้าใจเย็นค่อยๆคุยนะจริงหน้าเดียวตลอดโอเคขอบคุณมากค่ะมาๆๆอ่ะยาครับพี่อาร์ตครับฝากพี่อาร์ตอีกแล้วครับรถคันนี้สวยเรียบๆน้องชอบสีเหลืองแน่เลยจริงแล้วเป็นรถน้องชายคนหนึ่งนะครับสวยอ่ะใช่นะครับพี่อาร์ตครับคุยกับน้องไปมาน้องชอบไปเขาถามว่าทำไมช่างทำมอเตอร์ไซค์หน้าตาดีครับทุกคนเลยอ๋อส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ช่างมอเตอร์ไซค์หน้าตาดีใช่ครับแล้วพี่บอกกล้องหน่อยแต่คนเมื่อกี้มีเมียแล้วคนนี้มีเมียยังคะอ๋อมีครับเบื่อจังเลยก็คือไม่เล่นต่อละไม่เล่นต่อละพี่ถือไม่เล่นต่อละก็คือคันนี้มีแล้วครับช่างอาร์ตครับก็คันนี้ก็อย่างสเต็ปปกติก็คือเปลี่ยนไปชุดหน้าดิฟเหมือนเดิมก็คือสเต็ปพื้นฐานเลยครับจากดั้มแปลงเป็นดิฟใช่ครับไอ้ดั้มแปลงเป็นดิฟเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้เอาดิฟธรรมดาดิธรรมดาก็ตั้งน้อย 5,000 5,000 นี่คือมีกระบอกชกมีใช่มีจานมีปั๊มบนปั๊มล่างใช่ใส่ธงใส่ถักจานดิฟหน้าใส่ถักด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับแต่ก็จะได้เป็นสายถักแบบไม่มีวาล์วปลดอะไรพวกนี้ครับอ๋อสเปคก็จะลงมาตีเป็นปั๊มบนปั๊มล่างก็ใช่เท่าไหร่แล้วใช่ครับโดยปกติปั๊มขายอยู่เท่าไหร่อ่ะปั๊มบนปั๊มบนก็เป็นถ่านดำครับ 3,500 ราคาปกติแท้ครับใช่เทียบได้ไหมมีเทียบไหมมีครับมีเทียบแท้ใช่ครับมีเทียบแท้ก็มีหลักร้อยใช่ครับก็ประมาณ500ก็คืออะไรเทียบคือเหมือนแท้เลยคือเราไม่เรียกอะไรว่าเป็นเทียบเป็นแท้เราไม่คือบอกเราทำได้หมดคือเราอยากได้ตามงบประมาณลูกค้ามากกว่าเราจะไม่เอามาเปรียบกันว่าเฮ้ยคุณใส่แท้คุณใส่เทียมเจอลูกค้าแรกก็ถามว่าพี่ผมไม่ทำรถครับคือเราก็ต้องถามก่อนว่ามีตังค์เท่าไหร่น้องคือค่าประมาณนั้นเราถามแต่เราอยากจะได้รู้ว่าลูกค้าต้องการจัดงบประมาณเท่าไหร่ได้ไหมถูกใช่ลูกค้าถ้าลูกค้าไหวเราก็แนะนำเขาแบบนี้คือแล้วแต่เลือกเลยผมอยากจะใส่ดิสนะครับรุ่นนี้แต่ผมมีอยู่ 3,000 ทำได้ไหมทำได้ไหมเหรอคือก็ทำได้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทำได้แต่มันตึงเลยใช่ครับอย่างปั๊มบนอย่างเงี้ยปั๊มบนก็ 4-500 สมมุติครับสายถักก็ประมาณ400กว่าบาทครับแล้วมันจะไปแพงตรงกระบอกโชว์ก็ 7-800 สมมุตินะครับใช้เป็นเทียบคือถ้าเผื่อ 3,000 ได้แต่พี่จะไม่เหลือให้เลยสงสารพี่เหอะใช่ครับมันยากมากครับไหนจะเป็นดูมอีกไหนจะจานดิสอีกไหนจะแม่ปั๊มอีกคือยากครับขั้นต่ำเลยต้องประมาณ 5,000 นะถ้าเผื่อ 3-4,000 ทำได้แต่น้องก็จะไม่เหลือให้เลยค่าทงทำหน้าอกก็จะมีให้ครับถ้าเผื่อ 5,000 จะมีเหลือค่าทำหน้าอกให้อ๋อทำแล้วแล้วถ้าสมมติว่าอย่างกรณีแบบว่าลูกค้ามีอะไรมาให้ราใส่ได้ไหมได้ครับค่าแรงได้เราก็คิดค่าแรงไปครับคือเรารับทุกสเต็ปฟันไหมอะไรนะครับฟันไหมบวกเยอะไหมไม่ครับคือของพวกนี้มันอยู่ที่ค่าแปลงค่าแรงอะไรพวกนี้มากกว่าครับใช่ค่าสดที่ค่าแรงแพงๆอยู่ที่ค่ากึ่งใช่ครับคือถูกต้องครับจะเอาเนียนมากเนียนน้อยก็ว่ากันไปเอาถูกก็ได้เดี๋ยวจะไปให้ไม่มีครับไม่มีต้องตึงทั้งหมดครับเดี๋ยวก็จะถูกได้เหรอคือชื่อเสียงเขาร้านแล้วคือเราถูกได้แต่เราก็ต้องมีมาตรฐานใช่คือไม่ใช่ว่าถูกจนคือไม่ส่งงานหยาบๆมาเราเก็บทุกรายละเอียดใช่ครับคือเราเน้นก็เดี๋ยวดูตามรถพวกนี้ครับคือเราจะเน้นอย่างเจาะเงี้ยครับเราแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าไม่เห็นรอยเลยใช่เก็บหมดช่างผมถามช่างอะไรครับร้านอยู่ตรงส่วนไหนของเพชรบุรีร้านอยู่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางครับท่ายางครับใช่ตรงที่มีพวงมาลัยเยอะๆครับไอ้ที่มีสไปเดอร์แมนใช่ขายพวงมาลัยใช่ครับคือเลี้ยวเข้าจากตัวสามแยกท่ายางประมาณ1กิโลอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าโรงพยาบาลท่ายางเลยอ๋อใกล้โรงพักไหมก็ใกล้หมดมันแต่โรงพักบ่อยๆก็บ่อยครับช่วงนี้ที่โรงพักเข้าบ่อยนะครับคู่กันครับของคู่กันครับโอเคครับต่อไปนะ
ข้างหนึ่งครับไปยืนข้างๆพี่หน่อยโอ้โหเสร็จแน่เลยอ่ะเออขาวๆหวานๆอย่างเงี้ยเอาออกมาออกมาอ่ะนี่ไหนไหนชื่ออะไรครับชื่ออั้นครับชื่ออั้นไหนลองมองหน้าน้องหน่อยทำตาหวานเลยดิเอออย่าเขินดิอย่าเขินมองหน้าอย่ามองอยู่เมียเขามองอยู่มองหน้าอย่ามองนมจ้าจ้าจ้าขับคุยกันดูรถดีกว่าทำอะไรมามั่งก็ทั่วไปครับคล้ายๆกันที่ร้านจะทำคล้ายๆกันทั้งหมดเลยครับก็มีบ้องบนช่วงบ้องล่างก็จากดำก็เป็นนิดชอบไหมกับสเต็ปนี้พอแบบนี้พอดีแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วจะอัพเลยไหมไม่จำเป็นครับถ้าจะไม่จำเป็นครับคือแค่ง่ายๆก็หล่ออยู่ในซอยแล้วเฟี้ยวแล้วใช่หล่อแล้วพี่แค่คนขับก็หล่อแล้วโอ้โหคนขับหล่อไหมรถจะหล่อไหมอนาคตอยากจะตัดเพิ่มไหมไม่แล้วครับว่าแค่นี้ก็พอแล้วอาจจะเพิ่มเติมก็มีกับการสะบัดแค่นี้เพราะว่ามันมาทีเดียวก็จบแล้วคือสไตล์เราคือเรียบเรียบใช่ใช่คือขับใช้งานจริงๆเราไม่ใช่สายแว้นสายหมอกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ขับไปเรียนผมไม่เรียนแล้วเอาขับมาทำงานนี่ขับทำงานครับก็ใช้งานใช้งานแล้วรับส่งหญิงได้ป่ะต้องไม่มีก็โสดครับโสดด้วยกี้โสดใสแล้วแล้วถามหน่อยหมดไปเท่าไหร่คะอันนี้กับการตัดสามประมาณ 30,000 ครับ 30,000 เพราะว่าแพงอะไรคะข้างบนบําล่างแพงครับจานกระจกคือออปชันจานกระจกอยู่ที่3,000แล้วครับสมมุติจะเน้นแพครับจะเน้นแพคือปั๊มบนบําล่างจานก็หมื่นแล้วฮะปั๊มบนบําล่างจานก็จะหมื่นแล้วใช่ครับก็มีโชคอีกเรื่องโชคก็เหมือนเดิมแต่อันเนี้ยขอเชิญช่างอาร์ตหน่อยไอ้โชคตัวเนี้ยแตกต่างคันแรกคือเออมันเป็นสเต็ปครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์340ครับ340มิลครับอันนี้ก็คือใส่กับรถทั่วไปคือความยาว340มิลใช่ใช่ครับคือมันจะไม่เตี้ยถ้าคันมันจะเป็นโชคเตี้ยเหมือนกับตัวนี้จะสูงกว่าคือใช่ครับเราต้องดูด้วยว่าถ้าเราใช้งานเราจะเอาสเต็ปไหนเราจะซิ่งเราจะเอาสเต็ปไหนอะไรเงี้ยครับคือถ้าใช้งานผมว่าสเปคเนี้ยเหมาะสุดซ้อนได้ซ้อนได้ไม่ติดลองซ้อนมั้ยครับโชคเดี๋ยวพาน้องซ้อนดีกว่ารับประกันไหมรับประกันครับกี่วันโอ้ยรับประกันอ่ะตั้งแต่ผมขายมาผมยังไม่เคยเจอเคลมครับโอ้ของก็ดีจริงของก็ดีจริงผมยังไม่เคยเจอเคลมครับก็คือถ้าแตกใครก็เปลี่ยนสามเดือนมาเลยใช่ครับรับกัน3เดือนเลยเอาเลยไม่มีรั่วไม่มีอะไรเลยจริงยาวนะกล้ารับประกันเลยกล้าครับคือตั้งแต่ขายมาครับยังไม่มีอันนี้พูดจริงครับพี่คือถ้ามีรั่วมีซึมคือเรารับเคลมแล้วคือเราไม่ใช่ว่าเราเอาไปเคลมนะครับคือเราเปลี่ยนต้นใหม่ให้เลยบอกเลยน้องๆถ้าใครซื้อโชว์ทยอยไปจากทางคุณอาร์ตใช่ครับต้องจากทางคุณอาร์ตเท่านั้นใช่ครับถ้ามีรั่วมีซึมมาเคลมได้เลยใช่ครับคุณอาร์ตใจดีครับแต่คือต้องมีใบประกันมาด้วยนะครับเขามีใบการันตีอยู่ในกล่องนะคะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะกับโชว์ราคาที่ผมขายหน้าร้านตอนนี้ก็1,850บาทครับเท่าไหร่นะคะข้างเดียวเราเนี่ยราคาที่ข้างเดียวเปล่าคู่ครับคู่ละใช่ครับมีสีให้เลือกเยอะด้วยแล้วถ้าเผื่อผมอยากใส่คู่อ่ะแต่ผมมีตังค์แค่900ซื้อทีละข้างได้ป่ะได้ถ้าพี่กล้าซื้อครับเดือนนี้พี่ครับผมขอซื้อข้างนะแต่ผมยังไม่ใส่เดี๋ยวเดือนหน้าผมซื้ออีกข้างงั้นเอางี้ดีกว่าพี่งั้นพี่เอาตังค์มาฝากผมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เอามาจ่ายโฮมแล้วพี่เอาชุบไปง่ายกว่าโอเคครับเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปนะครับมาไร่รอครับอีกคันนึงนะอันนี้รถผมครับอันนี้รถผมก็สเต็ปพื้นๆใช่ครับก็ทั่วไปแต่คือเน้นสีสันเน้นแบบว่าลูกเล่นอย่างเช่นจานเบรกอย่างเงี้ยแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันครับคือจะเข้ากับรถใช่คือปั๊มเบรกแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับคือเราแต่งให้ลูกค้าดูว่าแบบนี้เราก็แต่งงบประมาณนี้เราก็แต่งงบประมาณนี้เราก็แต่งคือหนักเบาให้หมดได้หมดมีหลักพันหลักหมื่นหลักแสนได้ครับได้หรือจะใส่กระสับไอ้ตัว 3-4 แสนได้หมดใช่อันนี้ก็ SD 20,000 กว่าบาทก็มีตัวนี้ไม่ธรรมดานะตัวนี้ไม่ธรรมดาทำไมบอกไม่เห็นเลยเนี่ยชโยจะเป็นช่องนี้จะไม่มีแยกใช่แล้วก็ตอนนี้เหมือนจะมีของเทียมด้วยแต่ไม่เหมือนแพ้เทียมดูนะเกิดน้องๆจะซื้อก็ดูได้ครับดูที่พวกสตาร์ทพวกเนี้ยครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมไดซี่ทั้งหมดครับพวกสัมผัสพวกนี้ครับแล้วก็กระป๋องตรงนี้จะมีคำว่าชัยโยแล้วจะมีรหัสครับคือโดยรวมแล้วมัน
ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเลยครับคือชัยโยแท้มันจริงๆมันจะมีกิมมิคอยู่ข้างในจริงๆโรงงานก็จะรู้อยู่เลยใช่ครับมันจะรหัสของเขาอยู่แล้วนะคะค่ะใครก๊อปไม่ก๊อปอ่ะเดี๋ยวเรารู้คือประกาศเนี่ยคือเราดูรู้ครับคือพวกเนี้ยจะไม่เหมือนกันวัสดุข้างในก็ไม่เหมือนกันครับคืออันนี้เราการันตีให้เลยว่าใครชอบแนวแบบไม่ต้องวอลเฟรมแบบใช้งานจริงแล้วเลือกความนิ่มความแข็งเลือกสีสันก็แนะนำตัวนี้เลยในราคาไม่แพงใครสนใจก็ติดต่อผมและพี่ยิมได้เลยครับคือง่ายๆแพ้ปลอมไม่ต้องไปสนใจถ้าซื้อจากพี่อาร์ตและพี่ยิมไม่มีปลอมแน่นอนใช่ครับไม่มีปลอมแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวก็รบกวนพี่ยิมพาดูต่อของนี่นะครับตามพี่ยิมครับในร้านเนาะในร้านร้านกินเลยครับในร้านโอเคเอสทำงานมึงทำงานเอ้าเข้าไปเหรอเห็นนมไม่ได้เลยมึงเออรู้ความจริงทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ยเออผ้าเข้าไปเออไม่ได้เลยแต่จะเข้าก็ไม่บอกกันเลยต่ออย่างนี้ครับเดี๋ยวนอกจาก2018นะครับคุณครับเรามาต่อด้วยรุ่น90ของจริงฮิตไม่เลิกรุ่นนี้ไม่เลิกจริงๆครับทำไมไม่เลิกฮิตไปที่ไหนก็มีเกือบทุกร้านนะใช่เกือบทุกร้านที่ทำจัดสภาพแล้วก็แต่งคือมันกลายเป็นโมเดลติดร้านแล้วใช่มันต้องมีอ่ะขอต้องมีเจนของเราเราของชิ้นเนี้ยเขาบอกว่าอุ้ยถูกๆหาที่ไหนก็มีจริงป่ะมันอย่างนี้ดีกว่าสายลึกเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนพี่อันชอบพูดว่าอะไรดราก้อนบอลบางอันไปอยู่นู่นบางอันไปอยู่นู่นหาถ้าสายลึกเขาจะเล่นแพ้เดิมหมดผงถังสีเดิมใช่แล้วแต่เดิมเนี่ยไปเท่าไหร่กันแล้วชั้นนี่โหราคาเราไม่พูดถึงยาบางคนไม่อยากบอกยาว่าเท่าไหร่เพราะว่ารถเก่ามันเคยเจอครับไม่ใช่อะไรเนี่ยแต่งรถเสร็จปุ๊บลูกค้าผมนี่แหละเฮ้ยบอกเมียคัน 50,000 เมียบอกเฮ้ยไปทำอย่างนี้ให้พี่ชายหน่อยคันนึงพี่ชายอยากได้พอดีเรียบร้อยเข้าเนื้อเลยตรงเลยครับสนุกไปเลยนะฮะเราก็มาดูนะครับอย่างเจ้าเคียร์คันนี้นะครับเราก็จะคันนี้จะเน้นออกทริปวิ่งธรรมดาอะไรสายบุญไปทริปไปอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคันนี้จะเน้นอะไรแบบพันสมัยนิดนึงอย่างปั๊มเบรกเนี่ยอะไรเนี่ยพี่เอส S1000R ติดรถ S1000R ติดรถ S1000R ใกล้จริงซื้อ S1000 มาแล้วก็ไม่เอารถเอาแต่ปั๊มก็ไม่มีเงินซื้อ S1000 ก็เลยซื้อแค่ปั๊มล้อก็จะเป็น DAD นะครับเนี่ยตามสูตรตามไรเคียร์เขาจะประมาณนี้เลยยางแรดแหลกจางโตจางโตอันนี้คือปั๊มโฟมอิตาลีอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราก็จะมาเก็บรายละเอียดพวกฝาปุ่มฝาเครื่องอะไรอย่างนี้กันนะครับอันนี้ชุดสีเดิมชุดสีเดิมแต่ผมไปทำสีใหม่จะเป็นของแท้นะครับชุดสีเพราะเดิมจ๋าไม่ไหวครับแรงเกินไม่ไหวครับราคานะครับข้อก็นะครับตามกระแสกับเขาจะมีอยู่2แบรนด์แต่คันนี้ผมจะใช้แดงบางทรายนะไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมปลายเป็นคาร์บอนเบาด้วยอันนี้ก็เน้นใช้งานนะครับรถผมเองนะครับขี่เองใช้เองเองใช้เองเครื่องฟิตสตาร์ทง่ายโหดทีเดียวอยากขับอะไรก็บึ้งทำบุญพี่ชอบทำบุญกับพวกโคหรือไงชอบไข่โคไข่โคไข่โคอะไรอย่างงี้มาดูเจ้าคันนี้อันหนึ่งนะครับแปลกไหมทำไมพี่ยิมมีเคียร์สองคันพี่ขับยังไงขับเนี่ยขับที่อย่างเงี้ยไปขับคู่เลยใช่คือจริงๆอ่ะในวัยเด็กเราไม่มีเงินซื้อผมแป๊บนึงพี่อ้างหรือเปล่าไม่อ้างเดี๋ยวก็ดราม่าขึ้นมาก็อย่างเงี้ยขี่โนวาเลยก่อนเคียร์ซื้อไม่ไหวนะเมื่อก่อนแพงไหมมันก็60,000กว่านะแต่สมัยเนี้ยเคสซาก็เท่าไหร่แล้วเมื่อก่อน60,000เขาคิดไม่ได้พอตอนนี้เท่าไหร่ก็หนูจับเล่นๆได้คันนี้เท่าไหร่ประเมินราคาให้น้องสตรีมหน่อยให้หนูทายเท่าไหร่ให้หนูทายไม่รู้ให้หนูทายดิเบาๆเบาๆเบาๆนะเบาหนูทายให้ทายก่อนโมไซที่เราเรียกว่าโมไซเนี่ยที่ชาวบ้านแปดก็ได้อะเท่าไหร่นะ80,000โอเคเราต้องสูงกว่าบ้านเราเอาคันนี้กลมๆง่ายๆนะเห็นไหมไม่กล้าจับเลยแต่ไม่กล้าพูดดังนะเดี๋ยวเมียได้ยินพอพยาถาม30,500อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคันเนี้ยจริงๆแล้วคันเนี้ยได้มาก่อนคันนี้นะครับได้มาก่อนคันนี้คือจริงๆคันเนี้ย
ทำมาตั้งแต่รุ่น KR มันเริ่มกลับมาคันนี้ผมทำมากับน้องชายประมาณ5ปีก่อนทำร้านนี้ประมาณ30ปีแล้วนะให้ช่างวุฒินนท์เป็นคนจัดการทั้งหมดเลยคันนี้ก็คือวิ่งทิปได้เขาคือแบบช่างวุฒินนท์นี่คือรับจบหมดจบหมดจาวทิปจาวสนามได้หมดส่งเวลาได้หมดระดับจังหวัดเลยครับระดับจังหวัดก็คันนี้ก็ให้เขาดูแลทั้งหมดนะครับเนี่ยทอดมันจึงเป็นเล็กเมืองนนท์มันมีที่มาคันเนี้ยนะคือถ้าเป็นของนนท์แล้วใช้ของดีเมืองนนท์เราใช้ของดีเมืองนนท์หมดเลยนะครับอย่างนั้นเนี้ยทางวุฒิก็จะทำให้หมดทั้งคันก็ตัวเลขกลมๆอยู่ประมาณนั้นนะครับทำไมดุมแปลกๆดุมสเตอร์มันเป็นสีมาจากโรงงานเป็นสีนี้นะเอาจริงเหรอใช่ครับเป็นดุมสเตอร์แท้ครับผมอ๋อเดิมๆแท้จะเป็นสีนี้ก็จะเหมือนกันจะเป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับแล้วต่อเลยพอเขาคาวาเสร็จทำไมต้องมายามาฮ่าคาวาไอคันนี้ผมก็ได้มาแบบฟุ้งๆจริงๆมันยุคใกล้เคียงเลยนะยุคใกล้เคียงครับยุคใกล้เคียงคันนี้จะเป็นคือจริงๆ KR หยอกมาก่อนแต่มันจะเป็น KR เขาเรียกไทยแบรนด์กันนะแต่อันนี้เป็นตูดเสร็จแล้วแต่ว่า TZR เนี่ยมันจะมาต่อจากซึ่งเอาง่ายๆสมัยก่อนเดิมๆเนี่ยไม่มีใครกินมันนะที่เขาบอกว่าวาล์วเปิดโลกเปลี่ยนนี่แหละเพราะว่ามันหงายหลังมันดึงพอขับไปปั๊บสับ2วาล์วเปิดก็จะยกล้อหงายหลังก็เลยใช่ต่อให้ท่อผ่านะเบิ้ลไม่ดีเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งตำรวจเบิ้ลเนี่ยเงียบเพราะว่าวาล์วไม่เปิดถ้าไม่เบิ้ลสูตรจริงๆเนี่ยนะครับก็คันนี้จะเน้นแต่งเดิมคลาสสิกเลยนะครับดูที่น็อตกึ่งนะครับเนี่ยนะอ่ะยังเป็นเดิมๆย้อนยุคของแท้ย้อนยุคเนี่ยทุกจุดผมจะใส่เป็นน็อตกึ่งนะครับผมล้อก็จะเป็น DAD ปีเก่าๆอย่างใหญ่ๆสไตล์เมื่อก่อนจริงๆเลยอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเน้นน็อตกึ่งเสียอย่างเดียวมันต้องบอกขนมปังใช่ก็คืออันนี้พยายามจะเป็นขนมปังนะแต่คือก็ช่วงนี้มันไปใส่แล้วมันแล้วเขินนะพี่ชอบตูดกลมเหมือนตูดเหลี่ยมเอาจริงๆชอบตูดเป็ดแต่ตูดเป็ดมันหายากส่วนตัวผมอะชอบตูดงอนอันนี้จะเป็นท้ายกลมครับท้ายตัวใหม่เลยนะครับจะเป็นรุ่นถ้าตัวแรกเป็นตูดเป็ดใช่ตูดเป็ดแล้วก็เป็นดัมเบลอันนี้กี่ปีแล้วรถคันนี้ TZR นี้ผมว่าสวยเจ๊เขาสาวอะ20ปีอัพครับ20ปีอัพ25ปีต้องมีรถตำรวจด้วยนะอันที่ยังไม่เกิดเนี่ยวุ้นอยู่มั้งนะฮะเนี่ยมาดูรายละเอียดที่ผมใส่ตรงนี้ก็ได้คือต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับเนี่ยน็อตกึ่งอย่างเงี้ยนี่ช่างกล้องมาดูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไฮไลท์คือตรงนี้ไฮไลท์ที่บอกว่าไอ้คันหลังอ่ะแม่งขับมาชนอ่ะตายเลยไอ้น็อตเนี่ยมันจะทิ่มโอ้มันยืดอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนมันเป็นอย่างงี้ยิ่งยาวยิ่งเท่ครับแต่ก่อนเขาแข่งกันที่ความยาวจริงค่ะใช่แค่นี้ไม่พอเดี๋ยวผมหยิบอะไรให้ดูเนี่ยคือใครยิ่งใส่ยาวยิ่งเท่โอ้โหแนวคลาสสิกแนวสมัยก่อนนี่ยกให้เลยนะไม่มีความรู้ต้องบอกเลยเนี่ยแผงคงแมงคออะไรเราจะเก็บกว่าจะได้กันตอนนี้ก็คือเริ่มทำน็อตกึ่งอันนี้คือตะเกียบหรือไงพี่ได้มาจากเกาหลีตะเกียบเกาหลีรู้ไหมครับมันคืออะไรตะเกียบไงเมื่อกี้เหรอใช่ครับมันเป็นเบอร์10น็อตที่ใส่อย่างเงี้ยใช่หรอติดตัวหรอน็อตเราใส่ปลาปลาตรงนู้นแต่มันจะยาวหลังแต่มันจะยาวกว่าเงี้ยพี่ยักษ์เนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นหางปลาเป็นสั้นนิดเดียวเดี๋ยวนี้สมัยก่อนโหเนี่ยฟุตหนึ่งโหใครเดินเตะแม่งแหกหมดอ่ะอันเนี้ยยิ่งยาวยิ่งเท่แต่เนี้ยที่พี่ไม่แหกว่าหายากใช่แพงไหมพี่เอาจริงๆคันเนี้ยเอาไปขี่เล่นมันอันตรายด้วยผมถามเลยมันอันตรายแพงไหมคะ2,000ขายปะทำใจยากครับ2,000อันนี้ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับดูเกี่ยวไม่เคยผ่านมือใครใช่ซิงๆครับเดี๋ยวทำหมดนะหมดเรียบร้อยแล้วแล้วเขาไปกึ่งใหม่ทำใหม่ขึ้นโมใหม่อะไรไม่ได้เหรอคือโมใหม่อะไรมันดูตรงนี้ครับสมัยนี้เขาจะไม่ทำเนี่ยไอหัวทองเนี่ยมันจะเป็นหัวธรรมดาไปเลยถ้ากึ่งใหม่มีงานกึ่งใหม่ก็มีแต่นี้มันเป็นเก่าเก็บเราดูของเห็นไหมคนเล่นเขาจะรู้เราอ่ะคนที่ไม่รู้สีมันจะนวลๆอ่ะถ้าใหม่เลยเนี่ยมันจะเป็นเงาสแตนเลสขึ้นมาครับถ้าอย่างเงี้ย 2,000 ยังไม่ขายแต่ว่ามูลค่ามันมากกว่านี้อีกในอนาคตมั้ยใช่มันก็เหมือนพระเนาะเหมือนพระยิ่งเก่าก็ยิ่ง
แพงแพงยิ่งเป็นราคาทำไมก็ถึงเล่นช่วงนี้ที่เรียลไทม์พาออนทัวร์หรือพาไปเยี่ยมชมร้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นของเก่าเก็บเดี๋ยวจะพาดูหลายๆแนวเราจะพยายามพาดูหลายแนวถ้าแนวสวยงามอย่างเมื่อกี้เรายังมีความรู้บางไก่จะมีด้านเนี้ยบางไก่รู้ดีเลยแล้วจะรู้ว่ามันแพงเพราะอะไรคือบางอย่างอ่ะที่ว่าแพงอ่ะเราไม่ได้ปั่นแต่เนื่องด้วยมันเป็นของที่หายากมากมันคุ้มค่าทางใจอ่ะเห็นไหมซึ่งคนที่มีครอบครองบางคนอ่ะมีตังเขาก็ไม่ขายอ่ะจริงพี่ยิมยังไม่ขายเลย แต่พี่ยิมให้ฟรีเลยถ้าถูกใจให้ฟรีใจให้ฟรีทำดีให้เบิ้ลน่าคุยกับพี่ตี้คุยอย่างเงี้ยหรือว่าหนูได้เบิ้ลแล้วแหละแล้วบอกเลยเนี่ยพอดูด้านหลังเนี่ยพี่มันมีมากกว่าร้านแต่งตัวไปทั่วไปครับง่ายๆเขามาตรฐานในการประกอบเครื่องประกอบรถแต่ละคันเนี่ยเหมือนกับศูนย์เลยมีแท่นประกอบเครื่องแท่นขึ้นรถคือจริงๆมันก็สะดวกต่อการทำครับอันนี้คืออะไรพี่ผมถามก่อนอันนี้ก็คือสร้างรถรุ่นไหนพี่ขอโทษนะพี่ถ้าทายถูกนะอ่ะผมให้เลย 2,000 โนวาผมต่อหรือเปล่าเฮ้ยต้องซีผมขอสุดท้ายเลยอ่ะเมื่อกี้ว่าโนวาไม่ใช่ครับบางคนเรียกซากวันนั้นผมก็บอกว่าเอาเศษเหล็กผมโดนเลยโดนด่าเลยมึงไม่รู้เรื่องแต่มันก็คือซากจริงๆนะคือความสุขของคนเล่นรถแต่พี่เอารถพวกเนี้ยมาปั้นให้เป็นท่าอย่างนั้น KR เหรอทุก KR มาหนักกว่านี้อ๋อใช่เคยเห็น KR ที่ร้านลูกค้ามีอันนึงแบบอันเนี้ยเก่ามากสนิมกินผมว่าไม่น่ามีใครถูกผมบอกเลยเซร่าจ้างั้นได้ตังค์ 2,000 ใจแล้วพี่เอสแอบเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้เพราะเซร่าเอกลักษณ์เขาจะไม่เหมือนเท้าไม่แล้วก็หน้ากากพี่แต่งหนูคนละพันแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีตัวใส่บังลมเซร่าเขาจะเป็นเหมือนรถกระเทยอ่ะกระเทยที่หมอให้ไปบ้านใจมันจะมีบังลมน้องไม่รู้จักพี่เดี๋ยวจะไปหาในเน็ตเซรารุ่นไหนวะน่าจะ30ปีอ่ะคันนี้คือรถที่บ้านผมนะรถน้าผมคันเนี้ยซื้อป้ายแดงมานี่สภาพรถป้ายแดงเหรอเนี่ยเนี่ยรถป้ายแดงแล้วก็เก็บไว้แบบเอาไปจอดทิ้งไว้ผมก็เลยเอ๊ะนึกขึ้นได้นะผมมีก็เลยไปขอแกมาแล้วจะทำอะไรคะตอนนี้คือก็เดี๋ยวมันรื้อแล้วก็ทำให้มันใหม่เดี๋ยวไว้เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเชิญมาใหม่อ้าวเราจะตามบอดี้ได้ยังไงบอดี้มันก็น่าดักบอลครับพี่ตามหาไปเจอจังหวัดอะไรพี่อันนี้มีใช่ไหมหาเจอแล้วแฟลลิ่งผมได้มาก็ประมาณ 8,000 จังหวัดอะไรสมุทรปราการครับโอ้อยู่ไม่บางแอลไปสมุทรปราการเอาง่ายๆไม่เนี่ยผมได้จากเชียงใหม่โอ้คือมันอยู่ทั่วสารทิศครับแต่ของดีเรามีอีกที่นึงที่ชายผมเก็บไว้ในวงการเขาจะเรียกกันว่าพี่เอกลูกชิ้นพี่เอสจะรู้จักอยู่พี่เอกลูกชิ้นจะอยู่ท่าฉลองโนวาเซร่าทุกอย่างแกมีหมดเอาง่ายๆนะบอกแกนะบอกโนวาเซร่าไม่ต่ำกว่า20บอกเดิมบอกเดิมไม่เคยใช้มันไม่ยุ่ยไม่สภาพดีมากโอ้ยบอกนี่ถ้าเก็บไม่ดีเละก็ผมบอกแล้วคุณค่าทางใจของอย่างถามพี่เอกขายไหมถ้าไม่ใช่เพื่อนพ้องที่รักในการจัดสภาพที่ปั้นมันขึ้นมาใหม่เขาให้ไปเอาไปขายต่อเขาก็ไม่มีความรู้สึกใช่ก็เก็บไว้ขาดแต่ถ้าน้องมุ่งขาดหรืออะไรมาพี่พร้อมสปอร์ตอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูคันสุดท้ายเลยตอนนี้เพราะว่าค่อนข้างนานแล้วนานแล้วอีกคันหนึ่งคันนี้จะเป็นรถปีนี้อายุอะไรเอาจริงๆฮะ25อะไรนะอะไร55นะ25ไอ้เจ้านี่แก่กว่าอันนี้ประมาณเกือบ30ปีโอ้อะไรอ่ะเนี่ยคันเนี้ย30ปียามาฮ่าวียาแล้วดูสภาพเหมือนมากก็ฟีโน่แล้วเอี่ยมเลยอันเนี้ยไมอะไรที่บอกให้หมดพี่บอกว่า VR อันนี้จะเป็นไมทีแซดไมทีแซดนะครับคือคันเนี้ยเอามาทำเนี่ยคันนี้ก็ไปวิ่งสนามเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปแข่งนะก็คือมีงานอะไรทุเรียนนนมูลละไม้รวมนั่นนี่เราก็จะไปวิ่งกันไปขี่นะครับเห็นไหมมันจะไม่มีเบรกหลังถ้าไม่มีเบรกหลังเนี่ยขี่ถนนเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้ว
นะครับช่วงหน้าเราก็ลดน้ำหนักโดยใช้ช่วงหน้าโนช่วงหน้าโนวาแผงคอสร้างแผงคอก็สร้างถึงนะครับแฮนด์มีเดียมนะครับเครื่องใหม่หมดนะครับฝาเนี่ยเราไปมุ่งคาร์บอนให้มันรถคันเนี้ยมันจะเป็นรถเก่าแต่ว่าเราไปทำให้มันดูเป็นทันสมัยนะไม่ได้เหมือนดีแซดเมื่อกี้ดีแซดผมจะเน้นไปคลาสสิกเลยคลาสสิกแต่คันนี้จะเป็นรถที่ร่วมสมัยร่วมสมัยนะครับปั๊มเบรกก็เหมือนเดิมไม่มีตังค์ซื้อเอสพันอันนี้ถือได้เราใช่ก็ใส่ปั๊มหน้าเอสพันแล้วพี่30ปีมาพี่ใส่รถเนี่ยมันก็อย่างว่าคันนี้เราทำเป็นแบบร่วมสมัยอันนี้ผมว่ามีผลประโยชน์นะเวลาจะยกรถอ่ะมันยกนี้ขึ้นสแตนด์ได้เลยอ่ะมันจะห่างกันดิอ่านอย่างเงี้ยคันเนี้ยเราก็เก็บรายละเอียดไอ้ล้อเนี่ยเห็นไหมล้ออะไรเนี่ยโอ้โหนี่ให้ตรงรุ่นล้อยามาฮ่ารถยามาฮ่าหาล้อยามาฮ่าใส่หาล้อยามาฮ่าใส่ปีเก่าไม่ต่ำกว่าสิมีมันก็ต้องไปหากันอ่ะพี่ก็คือใช้พักพวกตามหากันใช้พักพวกแล้วก็ในกลุ่มที่มันเป็นขับขับอาขับอีแซดอะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นแบบคนเขามีสะสมอยู่แล้วมีเก็บไว้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับมีอะไรพรีเซนต์เด็ดไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์นะครับก็จะเรียกว่าบ้าบ้าบอเก็บของนะครับนี่ครับของสะสมของสะสมความภูมิใจส่วนตัวน็อตครึ่งนะครับมันคือน็อตครึ่งมูลค่าไม่ใช่ถูกๆด้วยตู้นี้ก็หลายหลายอยู่ครับหลายอยู่นะครับเนี่ยและมากกว่าทองห้าบาทมันเป็นไม่ใช่น็อตใหม่นะมันไม่ใช่น็อตผลิตขึ้นมาปัจจุบันมันคืออายุทางนั้นเลยครับเนี่ยกี่ปีต่ำๆเลยเป็นสิบขึ้นอยู่แล้วครับพวกเนี้ยมันยุค90น่ะยุค90เนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้พีเอสเอาให้ดูแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไอ้ห่างปลาถ้าสมัยแรกๆเนี่ยน็อตจึงมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ก่อนมันจะเป็นหัวหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมพอหลังๆมาเนี่ยต้นหอยป่ะฮะต้นหอยป่ะเนี่ยหลังๆมันจะเป็นหัวนี้ละเริ่มดีไอ้แรกเลยมันออกมาเป็นตัวนี้ก่อนก็ไปตัวนี้ก่อนนะครับก็มันจะอยู่ในรถแต่งกันแต่ก่อนเขาไม่ได้ไล่เบากันเนาะคือใครน็อตตึงเต็มคันนี่เท่แล้วนะครับเราก็สะสมมารถคู่นึงเมื่อก่อนก็สามสี่ร้อยนะร้อนร้อนนะสมัยผมไล่โนวาทั้งคันก็มี 7-8,000 นะโอ้สมัยยุค90 7-8,000 ผมว่าประมาณ10บาทใช่ตั้งแต่ล้อ DAD คู่ละ 2,000 โอ้เดี๋ยวนี้ DAD คู่นึง 3,000 กว่านะตามที่สมัยถ้าไม่แก่บอกเลยคุยจะไม่รู้เรื่องก็เนี่ยก็ดูอ่ะเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆกันนะอันไหนแพงสุดมันหายากสุดหายากสุดนี้ต้องนี่เลยหางปลาหางปลายาวขนาดนี้นะครับอันนี้เนี่ยตัวปรับเบรกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหมดข้างบนผมว่าจะเป็นพวกน็อตแผงคอน็อตโช๊คน็อตอะไรในไปลายแฮนด์ตัวนี้ก็หายากอันนี้อะไรพี่เอสมือเบรกมือเบรกกึ่งไม่มีเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ครับมีเหรอเห็นป่ะร่องรอยเก่าเพราะโดยถ้าปกติถ้าเผื่อมีจริงอ่ะตรงนี้มันจะงอหมดแล้วเพราะเวลาล้มอ๋อไม่โดนครับอันนี้มันเก่าเก็บมันเก่าเก็บนะครับเป็นงานเก่าจริงทีนี้เอาเป็นอลูมิเนียมกันหมดแล้วลายเบาไหนดูไปแฮนด์หน่อยค่ะไปแฮนด์ไฮไลท์ด้วยอีกหนึ่งเนี่ยนะอันนี้รุ่นอะไรคะมันจะใส่ได้ทุกรุ่นครับมันต้องเปลี่ยนปลอกตัวนี้ใช่เปลี่ยนประกำมาใส่นะครับเวลาขี่แต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแต่ก่อนรถผมใส่ทั้งคันนะแต่ผมไม่ได้ใส่ตัวนี้เพราะมันลื่นอ๋อพี่รู้ป่ะโอ้ยฝนตกอ่ะลองไปขี่ทำไมไปรู้ป่ะต้องเปิ้ลมันแน่นๆๆรู้ป่ะจะลื่นพอมันลื่นก็ปิดไม่ไปก็เลยแน่นๆมันลื่นกูลื่นเดี๋ยวนี้ถึงไม่มีไงเดี๋ยวนี้ยังเป็นยาตู้นี้ก็รวมๆเห็นอย่างเงี้ยเป็นหมื่นตัวนะพี่โอ้เล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะมันเป็นหมื่นตัวเลยนะกว่าจะได้ขนาดเอาทอง5บาทมาแลกกันมั้ยตัวเนี้ยยกกลับเลยไม่พอเอาทองวาง5บาทนี่ไม่เอาจริงไม่พอแค่กี่หมื่นเองอันนี้เป็นเท่าไหร่กี่แสนเนี่ยกี่ตู้ไปเลยนะครับก็ถ้าตัวขอนี่ก็พอใครอยากได้อะไรถ้าชอบกันจริงๆอ่ะที่เราไม่เอาไปขายต่อนะคือกว่าเราจะได้ขนาดเนี้ยถ้าชอบไปใส่รถใส่อะไรก็มาคุยกันที่ร้านที่ถ้าพอจะแบ่งกันได้เสร็จตรงกันเลยพี่อะไรเงี้ยขี่รถมาเลย
บอกพี่ผมขาดประมาณกี่ตัวกี่ตัวขาดทั้งคันโอ้โหขาดตัวผมเหนื่อยนะขาดถ้าแบบเอาแค่จุดโชว์อะไรอย่างเงี้ยที่พอแบ่งพันกันได้ก็โอเคครับสุดท้ายฝากกันพี่ร้านที่อยู่ที่ไหนเป็นอะไรยังไงร้านยิมเลสซิ่งนะครับอยู่ที่สามแยกกระทุ่มแบนนะครับก็มาได้ทั้งจากอ้อมน้อยสายสี่ตัดใหม่นะครับก็ดูในเพจได้เพจร้านเราก็ยิมเลสซิ่งช็อปนะครับผมน่าจะอย่างนี้เลยรอนะคะฝากเพจด้วยค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ร้านเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ร้านก็จะเป็น0814455530นะครับก็เป็นสายด่วนโทรมาได้ตลอดนะครับมีคนรอรับสายเพจร้านก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับยิมเลสซิ่งช็อปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับทางเราทีมงานเดินทางนะครับต้องขอขอบคุณครับพี่ยิมนะครับครับผมโดยที่ให้ข้อมูลนี้ครับครับยังไงอยู่ผมต้องขอตัวพาน้องครับไปดูแลก่อนครับไปไปไปกันเหรอไปไปไปฝากทิ้งรายการด้วยแม่มึงเห็นแต่สาวอะไรค่ะนี่มึงจะรีบไปไหนเนี่ยเจ๊อ่อนมือยืดเออวันนี้เพื่อนโชคดีนะมาพอดีผมมีมาถ่ายรูปก็แล้วน้องก็มาถ่ายรูปเหมือนดวงเลยนะสงสัยจะเป็นเนื้อคู่กันนั้นน้องกี้ฝากผลงานเลยค่ะก็ติดตามได้ใน Facebook แล้วกันค่ะชื่อจริงพาซินีกดเพชรค่ะดีเจกิ๊กกี้ก็เจอตามข่าวตามอะไรก็ส่งเล่าได้ส่งตังค์ด้วยเนาะจ้างได้นะคะน้องรับจ้างเป็น MC แล้วก็ตัวแทนให้ด้วยนะคะงานกดเพชรค่ะกดเพชรเดี๋ยวเจอผมครับกดทุกเอสขนเพชรครับจ้าเดี๋ยวเจอครับโอเคค่ะแค่วันนี้อะไรกันครับสวัสดีค่ะยังไงก็อยากจะฝากน้องๆนะครับที่มีใจรักในการแต่งรถนะครับแล้วก็เรื่องความแรงอะไรอย่างเงี้ยไปในสนามดีกว่านะครับมันปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็อย่าพยายามไปซิ่งในถนนกันเลยนะครับมันเป็นอันตรายต่อเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ